ธนากรแนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องชี้โพมติชน X Daily News ตัวชี้วัดสำคัญธนากรขอรัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องก่อนแนะเศรษฐาสารต่องานรัฐบาลประยุทธ์ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุบัตรคนจนชวนประชาชนร่วมโหวตโพมติชน X Daily News เมื่อวันที่21 ตุลาคม 2566นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ร่วมทำโพมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยกิจกรรมการทำโพครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 ตุลาคม 66นายธนกรกล่าวว่าตนคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ควรแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเพราะวันนี้ปัญหาทางการเมืองตนคิดว่ามันเป็นหลังการเลือกตั้งไม่ใช่เวลาที่ในทางการเมืองที่เราจะต้องมีปัญหาขัดแย้งกันฉะนั้นวันนี้ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านก็ควรจะตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่และควรให้เวลารัฐบาลในการแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเพราะวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจก็เริ่มจะดีขึ้นด้านการท่องเที่ยวเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 29.5 ล้านคนทำให้มีเงินเข้าประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องปากท้องเศรษฐกิจภาพรวมทยอยดีขึ้นแต่รายได้ของพี่น้องประชาชนยังไม่ดีขึ้นเพราะหนี้ครัวเรือนรัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูและดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องปากท้องก่อนโดยเฉพาะสวัสดิการต่างๆก็จะต้องรีบทำสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายรัฐมนตรีได้ทำมาดีๆเยอะแยะมากมายทั้งเบี้ยผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ควรทำต่อเพราะอย่างน้อยที่สุดเงินเหล่านี้สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบนายธนกรกล่าวนายธนกรกล่าวต่อว่าส่วนการสร้างรายได้เพิ่มรัฐบาลควรจะต้องไปส่งเสริมเรื่องแรงงานวันนี้แรงงานจะต้องมีทักษะมากขึ้นซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นอดีตรมว.แรงงานก็ทำไว้ได้ดีโครงการดีๆของรัฐบาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็น EEC Land Bridge การส่งเสริมหาเงินเข้าประเทศต่างๆตนอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการต่อและตนก็เชื่อมั่นว่าด้วยความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีตนจึงคิดว่าโครงการดีๆที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำรัฐบาลชุดนี้คงทำต่อขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทำโพมติชนDaily News ผมคิดว่าโพนี้มีความสำคัญต่อประเทศเพราะจะเป็นตัวชี้วัดหรือเมื่อทำโพเสร็จก็จะเป็นแนวทางที่จะสะท้อนไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงเป้าหมายและสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต่อก็จะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องจึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทำโพนี้นายธนกรกล่าวร่วมโหวตโพมติชน X Daily News คลิก พี่พรอดีตคู่รักต่างวัยไม่หยุดสาวผ่าตัดหนังหน้าท้องโอลิฟเฟอร์สรุดเยี่ยมพี่พรอดีตคู่รักต่างวัยไม่หยุดสวยเข้ารับการผ่าตัดหนังหน้าท้องด้านโอลิฟเฟอร์สคนรักใหม่พี่พรรุดเยี่ยมถึงโรงพยาบาลให้กำลังใจ
จากกรณีที่พรอดีตคู่รักต่างวัยอายุ58ปีได้เจอกับวัยรุ่นคนใหม่น้องเฟิร์สอายุ24ปีโดยมีโอลีฟแม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบเป็นแม่สื่อจัดหาให้เพื่อปลอบใจที่พรให้หายจากโรคซึมเศร้าที่พรอดีตคู่รักต่างวัยไม่หยุดสวยเข้ารับการผ่าตัดหนังหน้าท้องด้านโอลีฟเฟิร์สคนรักใหม่ที่พรรุดเยี่ยมถึงโรงพยาบาลให้กำลังใจที่พรอดีตคู่รักต่างวัยไม่หยุดสวยเข้ารับการผ่าตัดหนังหน้าท้องด้านโอลีฟเฟิร์สคนรักใหม่ที่พรรุดเยี่ยมถึงโรงพยาบาลให้กำลังใจวันที่20ตุลาคม2566นางสาวอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟแม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบเน็ตไอดอลชื่อดังเปิดเผยว่าตนได้พาน้องเฟิร์สไปเยี่ยมที่พรหลังจากที่พี่พรได้ไปทำสวยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กทม.โดยต้องนอนรักษาบาดแผลที่ต้องนอนรักษาตัวหนึ่งคืนตนกับเฟิร์สต้องไปเยี่ยมไปให้กำลังใจพี่พรมีกำลังใจมากขึ้นตนได้ถามพี่พรว่าทำอะไรบ้างพี่พรก็บอกว่าได้ตัดหนังหน้าท้องและต้องพักฟื้นด้วยก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่พรด้านนายวริพันนาหรือเฟิร์สอายุ24ปีกล่าวว่าเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมพี่พรมาตอนแรกเห็นพี่พรเข้าโรงพยาบาลคิดตอนแรกว่าพี่พรป่วยที่ไหนได้ไปทำสวยก็เลยซื้อของเข้าไปเยี่ยมซื้อน้ำส้มกับองุ่นเข้าไปให้พี่พรเห็นพี่พรดีใจก็ให้น้ำส้มให้พี่พรดื่มกินป้อนองุ่นให้พี่พรก็รู้สึกดีขึ้นยิ้มร่าเริงขึ้นตนไปกับพี่โอลีฟพี่พรดูแล้วมีกำลังใจมากขึ้นเมื่อเห็นตนกับพี่โอลีฟไปเยี่ยมขณะที่แพทย์ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการผ่าตัดหนังหน้าท้องเป็นการสัญญกรรมตัดหนังหน้าท้องแก้ย้วยแก้ปัญหาให้คุณแม่หลังคลอดหรือหญิงสูงอายุหรือไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดคนตัวใหญ่น้ำหนักลดหน้าท้องยับย้วยไขมันเยอะผิวหน้าท้องย้วยการผ่าตัดจะทำให้สามารถกลับมามีหน้าท้องตึงลีนและเฟิร์มได้ทันทีซึ่งเป็นอีกหนึ่งการทำสัญญกรรมยอดฮิตการผ่าตัดตกแต่งหน้าท้องหรือที่เราเรียกว่าอับโดมิโนพลาสตี้เพื่อเอาหนังและไขมันหน้าท้องส่วนเกินออกจะช่วยให้พุงกระชับลดเรื่องผิวแตกลายแก้ปัญหาหน้าท้องหย่อนยานโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าท้องส่วนล่างหย่อนคล้อยมากแต่มีไขมันสะสมไม่มากนักการตัดไขมันหน้าท้องเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้แต่ถ้าจะมีลูกอีกในอนาคตไม่ควรเข้ารับการผ่าตัดหนังหน้าท้องและเย็บกระชับกล้ามเนื้อไขมันหน้าท้องเพราะหน้าท้องจะกลับมาหย่อนอีกได้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัด